วัสดีครับพี่น้องที่รักทุกท่านบทพระคัมภีร์ที่เราจะพิจารณากันในครั้งนี้นะครับเป็นบทพระคัมภีร์ของวันอาทิตย์สัปดาห์ที่25ในเทศกาลธรรมดานะครับอาทิตย์ที่แล้วบทพระวรสารนะครับพระเยซูเจ้าทรงอยู่ที่เมืองซีซาริยาแขวงฟิลิปเหนือสุดของดินแดนปาเลสไตน์และกำลังจะเดินทางลงมาสู่กรุงเยรูซาเล็มซึ่งอยู่ทางภาคใต้นะครับแต่ภาษาพระคัมภีร์บอกว่าพระองค์กำลังจะขึ้นไปกรุงเยรูซาเล็มทั้งที่ทิศทางมันลงมาในแผนที่นะครับพอพระเยซูเจ้าเสด็จออกจากซีซาริยาแขวงฟิลิปปับต้องผ่านแคว้นกาลิลีแล้วในแคว้นกาลิลีเนี่ยก็จะมีเมืองนะครับหลายเมืองที่พระเยซูเจ้าทรงเทศสอนเช่นเมืองคาเปอร์นาอุมในวันนี้พระเยซูเจ้าออกจากซีซาริยาแล้วนะครับพระองค์ก็เสด็จมาที่แคว้นกาลิลีตรงนี้นะครับแต่ไม่รู้ว่าเมืองไหนนะครับพ่อตั้งหัวเรื่องในวันนี้ว่าความฉลาดภาษามนุษย์ทำให้เขามีแต่ปีชาญาณทำให้เขารู้จักใช้สิ่งที่มีและมีความสุขในชีวิตตนเองและผู้อื่นด้วยความฉลาดภาษามนุษย์ทำให้เขามีเขาอาจจะมีเงินทองเขาอาจจะมีหลายสิ่งหลายอย่างเก็บไว้แต่เขาใช้ไม่เป็นเขาก็ไม่มีความสุขความฉลาดภาษามนุษย์ทำให้เขามีแต่ปีชาญาณทำให้เขารู้จักใช้สิ่งที่มีแล้วมีความสุขในชีวิตตนเองและผู้อื่นด้วยพระวรสารนึกบุญมาระโกอาทิตย์ที่แล้วเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่เมืองซีซาริยานะครับพ่อบอกแล้วซีซาริยาอยู่เหนือมากเลยนะครับแล้วก็ลงมาจะมากรุงเยรูซาเล็มก็ผ่านแคว้นกาลิลีที่อยู่ภาคเหนือเหมือนกันนะครับพระเยซูเจ้าเสด็จออกจากซีซาริยาผ่านแคว้นกาลิลีเงียบๆนะครับไม่ให้ใครรู้เพราะว่าจะเสด็จก็กรุงเยรูซาเล็มในปีที่3เข้าไปรับทนทรมานถูกตึงกางเขนสิ้นพระชนแล้วกลับคืนชีพพระองค์เสด็จเข้าไปแผ่แคว้นกาลิลีอย่างเงียบๆแต่ทรงย้ำพระภารกิจที่ตรัสเมื่ออาทิตย์ที่แล้วอีกครั้งหนึ่งนะครับไม่มีใครรู้พระองค์เสด็จมาเงียบๆแต่ก็ทรงย้ำสิ่งที่พูดอาทิตย์ที่แล้วบุตรแห่งมนุษย์จะต้องถูกมอบในเงื้อมือของคนทั้งหลายเขาจะประหารชีวิตพระองค์แต่เมื่อถูกประหารแล้วในวันที่3พระองค์จะกลับคืนพระชนมชีพบรรดาศิษย์ไม่เข้าใจพระวาจานี้แต่ไม่กล้าทูลถามตรงนี้แสดงให้เราเห็น2ข้อข้อแรกก็คือว่าเรื่องการเข้ากรุงเยรูซาเล็มเพื่อรับทรมานสิ้นพระชนถูกฝังไว้3วันและจะกลับคืนชีพนี้เป็นเรื่องสำคัญในฐานะที่พระเยซูเจ้าทรงเป็นพระเจ้าแท้แต่ก็ทรงเป็นมนุษย์แท้ด้วยในทางจิตวิทยามนุษย์การที่คนหนึ่งพูดเรื่องใดเรื่องหนึ่งซ้ำในเวลาใกล้เคียงกันแปลว่าเรื่องนั้นวนเวียนอยู่ในจิตใจอาจจะด้วยความกังวลแต่ก็มีความเด็ดเดี่ยวตั้งใจจะทำให้สำเร็จนี่ห่างกันไม่นานอยู่ซีซาริยาพูดครั้งหนึ่งแล้วพอเดินไปถึงแคว้นกาลิลีพูดอีกคนคนหนึ่งที่พูดเรื่องเดียวกันซ้ำก็แปลว่าเรื่องนั้นมันอยู่ในใจของเขาพระเยซูเจ้าในฐานะเป็นมนุษย์แท้ด้วยก็แสดงว่าเรื่องนี้อยู่ในใจกังวลข้อที่2นะครับพวกอาฆาตสาวกไม่เข้าใจแม้พระเยซูเจ้าจะตรัสเป็นครั้งที่2ในเวลาไล่เลี่ยกันครั้งแรกในบุญเปโตรแสดงออกอย่างออกหน้าออกตาแทนเพื่อนๆว่าเรื่องนี้จะต้องไม่เกิดขึ้นแล้วพระเยซูเจ้าก็ทรงตำหนิท่านเอ็ดท่านซาตานถอยไปข้างหลังเพราะท่านเป็นเครื่องกีดขวางทางเรามาครั้งนี้เมื่อเข้าไปในเมืองคาเปอร์นาอุมก็เอ่ยชื่อเมืองแล้วครับจากซิซาริยาแขวงฟิลิปปีเข้ามาแคว้นกาลิลีในแคว้นกาลิลีนี่เข้าไปในเมืองคาเปอร์นาอุมพอมาถึงเมืองคาเปอร์นาอุมนี้เมื่อเข้าไปในบ้านที่พักพระเยซูเจ้าทรงสอนพวกเขาที่ไม่เข้าใจพระภารกิจของพระองค์ยังไม่พอยังกลับตีความเป็นเรื่องการจะได้ตำแหน่งครอบครองทางโลกคือเขาไม่เข้าใจการที่พระเยซูเจ้าจะเข้าไปกรุงเยรูซาเล็มรับทนทรมานผ่านความยากลำบากผ่านความตายแล้วกลับคืนชีพยังไม่พอพวกเขายังตีความว่าการเข้าไปครั้งเนี้ยเราจะได้เข้าไปแล้วตอนนี้เราจะได้เกียรติมงคลคนหนึ่งนั่งข้างซ้ายคนหนึ่งนั่งข้างขวาคนหนึ่งเป็นเสนาบดีเพราะเดี๋ยวพระเยซูเจ้าจะไปตั้งอาณาจักรของพระเจ้าทำไมถึงเป็นอย่างนั้นก็เพราะว่าระหว่างทางซีซาริยาลงมาแคว้นกาลิลีพวกเขาเถียงกันว่าผู้ใดยิ่งใหญ่กว่ากันคือในหมู่พวกเขา12คนเนี้ยใครใหญ่กว่า
ทำไมถึงเถียงว่าใครใหญ่กว่าก็เพราะว่าคนใหญ่เดี๋ยวก็ต้องได้ตำแหน่งสูงกว่ากลายเป็นเรื่องทางโลกที่จะได้ตำแหน่งณช่วงเวลานั้นเชื่อว่าคงไม่มีใครสามารถเข้าใจเรื่องการสิ้นพระชนแล้วกลับคืนชีพได้เลยแต่เราก็ต้องเห็นใจพวกเขานะครับเขาไม่มีใครเข้าใจได้เลยคนฉลาดที่สุดในดินแดนปาเลสไตน์ก็ไม่สามารถเข้าใจอากัสสาวกคิดได้เพียงแค่ว่าการสถาปนาพระอาณาจักรสวรรค์ที่พระเยซูเจ้าตรัสถึงนั้นเป็นไปได้การที่พระเยซูเจ้าจะตั้งพระอาณาจักรสวรรค์พระบ่งทรงทำเครื่องหมายอัศจรรย์เยอะแยะเขาเชื่อว่าเป็นไปได้เพราะได้เห็นเครื่องหมายอัศจรรย์แต่ไม่มีใครจินตนาการไปได้ว่าจะสำเร็จโดยทางพระบุตรถูกทรมานอันนี้เขาไม่มีจินตนาการคิดออกเลยว่าจะเป็นไปด้วยทางนี้เพราะฉะนั้นเขาจะคุยเรื่องอะไรกันเขาก็ต้องคุยว่าเดี๋ยวพอพระเยซูเจ้าของเรานะเข้าไปแล้วพอเป็นกษัตริย์ตั้งอาณาจักรของพระเจ้าแล้วใครใหญ่สุดก็จะได้ตำแหน่งสูงเพราะฉะนั้นเขาคิดไม่ได้ว่าพระเยซูเจ้าจะต้องถูกทรมานตึงกับไม้กางเขนและกลับคืนชีพเราคิดได้แง่มุมเดียวที่จะได้เข้าสู่พระอาณาจักรสวรรค์แบบว่าพระองค์ต้องเป็นใหญ่ก็เลยคิดไปว่าเมื่อถึงวันนั้นพวกเขาจะได้รับอะไรเป็นรางวัลบ้างก็มาเถียงกันใครใหญ่ที่สุดและพอพระเยซูเจ้าทรงถามพอเดินลงมาเถียงกันมาเรื่อยๆพอเข้าไปในเมืองคาเปอร์นาอุมแคว้นกาลิลีพระเยซูเจ้าก็ทรงรู้แล้วล่ะเขาคุยกันเรื่องอะไรเถียงกันเรื่องอะไรก็แอบถามเขาบอกว่าแล้วระหว่างทางพวกท่านคุยอะไรกันพวกเขาก็นิ่งด้วยความอายโอ้โหในพระคัมภีร์เขียนหน้าชัดเจนมากเลยครับพวกเขาก็นิ่งไม่กล้าตอบนะครับด้วยความอายเพราะระหว่างทางเขาเถียงกันว่าผู้ใดจะยิ่งใหญ่กว่ากันเดี๋ยวเราฟังคำตอบของพระเยซูเจ้าว่าพระเยซูเจ้าจะตอบพวกเขาว่าอย่างไรพบกันช่วงที่2ครับลืมตัวท่านเพื่อผู้อื่นแล้วเขาจะไม่ลืมท่านดังนั้นสิ่งใดที่ท่านอยากให้ผู้อื่นกระทําแก่ท่านจงกระทําสิ่งนั้นแก่เขาก่อนก็น่าเห็นใจนะครับพวกเขาเถียงกันว่าใครจะเป็นใหญ่กว่ากันแล้วก็จะได้ตำแหน่งสูงกว่ากันพอพระเยซูเจ้าถามว่าระหว่างทางพวกท่านเถียงกันเรื่องอะไรพวกเขาก็อายนิ่งไม่กล้าตอบนะครับแล้วพระเยซูเจ้าก็ทรงทราบแล้วล่ะว่าเขาคุยกันเรื่องดีนะครับเพราะว่าพวกระหว่างทางเขาเถียงกันว่าผู้ใดจะยิ่งใหญ่กว่ากันพระเยซูเจ้าจึงทรงสอนคำสอนอันสำคัญแก่บรรดาอากัสสาวกและก็สำคัญต่อพวกเราในวันนี้ด้วยนะครับพระเยซูเจ้าตรัสตอบว่าถ้าผู้ใดอยากเป็นคนที่หนึ่งก็ให้ผู้นั้นทำตนเป็นคนสุดท้ายและเป็นผู้รับใช้ของทุกคนประโยคนี้คลาสสิกมากครับเป็นประโยคที่สำคัญมากถ้าผู้ใดอยากเป็นคนที่หนึ่งก็ให้ผู้นั้นทำตนเป็นคนสุดท้ายและเป็นผู้รับใช้ของทุกคนคำสอนเรื่องที่บรรดาอาคาสาวกถกเถียงกันว่าใครเป็นใหญ่ในหมู่พวกเขานี้ยังมีบันทึกไว้ในพระวรสารของนักบุญมัทธิววันนี้เราอ่านของมาร์โกในพระวรสารนักบุญมัทธิวพระเยซูเจ้าตรัสอย่างชัดเจนว่าเหมือนกับที่บุตรแห่งมนุษย์ไม่ได้มาเพื่อให้ผู้อื่นรับใช้แต่มาเพื่อรับใช้ผู้อื่นและมอบชีวิตของตนเพื่อมวลมนุษย์ทั้งหลายนี่พระองค์มาจะเข้าไปกรุงเยรูซาเล็มแล้วมอบชีวิตให้คนมารับใช้เป็นสินไถ่เป็นลูกแกะให้เขาฆ่าคนที่เป็นใหญ่คือผู้ที่จะต้องรับใช้ผู้อื่นแต่บุตรแห่งมนุษย์รับใช้ด้วยการนำชีวิตตนเองมาเป็นเครื่องบูชาไถ่บาปคนทั้งหลายทุกคนต้องการเป็นคนแรกคนสำคัญคนต้นพระเยซูเจ้าทรงใช้ค่านิยมในสังคมทั่วไปว่าเด็กๆไม่มีความสำคัญอะไรในที่ประชุมเราจนกระทั่งมีประโยคหนึ่งในสังคมทั่วไปเด็กๆออกไปข้างนอกผู้ใหญ่ก็จะคุยกันเด็กๆไม่มีความสำคัญอะไรเวลาพระเยซูเจ้าทรงทวีขนมปังเลี้ยงผู้คนมีจำนวน 5,000 คนไม่นับผู้หญิงและเด็กเขาไม่ให้ความสำคัญผู้หญิงก็ไม่นับเด็กก็ไม่นับเพราะฉะนั้นเด็กยิ่งแล้วใหญ่เลยเด็กไปข้างนอกผู้ใหญ่ก็จะคุยกัน
แล้วพระเยซูเจ้าจากค่านิยมที่สังคมเป็นแบบนี้พระองค์ทรงนำมาเป็นตัวอย่างให้เห็นชัดโดยทรงจูงเด็กเล็กๆคนหนึ่งมายืนท่ามกลางอาคาสาวกทรงโอบเด็กนั้นไว้โอ้เป็นภาพที่น่าประทับใจนะครับในรูปวาดหลายๆภาพพ่อก็เห็นพระเยซูเจ้าทรงโอบเด็กก็เหมือนกับคุณพ่อตามวัดบางทีก็เอ็นดูเด็กๆนะครับก็อุ้มเด็กบ้างนะครับเรียกเด็กๆมาเด็กๆนี่ก็เก่งนะครับเด็กๆเป็นคนแยกแยะผู้ใหญ่ที่ใจดีใจร้ายยอดเยี่ยมที่สุดเขาจะวิ่งไปหาผู้ใหญ่ที่เขาเชื่อว่าคนนี้ใจดีแล้วแม่นยำมากนั้นพระเยซูเจ้าทรงโอบเด็กนั้นไว้ตรัสว่าผู้ใดต้อนรับเด็กเล็กๆ เช่นนี้ในนามของเราก็ต้อนรับเราและผู้ใดที่ต้อนรับเราก็ไม่ใช่เพียงต้อนรับเราเท่านั้นแต่ต้อนรับผู้ที่ทรงส่งเรามาด้วยเด็กๆไม่มีความสำคัญแต่ใครต้อนรับเด็กเล็กๆ เช่นนี้หมายถึงว่าทุกคนที่ไม่มีความสำคัญคนนั้นก็ต้อนรับเราและใครต้อนรับเราก็ต้อนรับพระบิดาเจ้าการอยู่ในสังคมเราควรให้ความสำคัญกับทุกคนมีคนตั้งมากมายที่ไม่ได้รับการต้อนรับเพียงเพราะเขาไม่มีตำแหน่งสำคัญในทางโลกการให้ความสำคัญแค่ตำแหน่งทางโลกทำให้เราพลาดที่จะได้ต้อนรับพระเยซูเจ้าการให้ความสำคัญแก่คนต่ำต้อยเป็นการได้ต้อนรับพระเยซูเจ้าและพระบิดาเจ้าในชีวิตของเขาขณะที่พระเยซูเจ้าทรงทราบว่ามีสิ่งใดรออยู่ที่กรุงเยรูซาเล็มก็เป็นสิ่งเดียวกับผู้มีปีชาญาณจะรู้ได้เมื่อเขารับใช้พระเจ้าว่าไม่ใช่ทุกคนจะชื่นชอบตรงข้ามคอยวางแผนปองร้ายพระเยซูเจ้ารู้ว่ามีอะไรคอยอยู่ในกรุงเยรูซาเล็มแล้วในหนังสือปีชาญาณที่เราอ่านในวันนี้ก็จะสะท้อนให้มีความคิดว่าคนที่มีปีชาญาณคือคนที่พระเป็นเจ้าอวยพรให้เขาดำเนินชีวิตอย่างราบรื่นใช้ชีวิตอย่างถูกต้องเขาก็รู้นะว่าคนอื่นคิดกับเขาอย่างไรนี่ก็เป็นปีชาญาณอย่างหนึ่งว่าคนอื่นเขามองเราอย่างไรงั้นบทอ่านจากหนังสือปีชาญาณในวันนี้นะครับเราจะลองฟังกันหน่อยหนึ่งนะครับว่าปีชาญาณเตือนเราอย่างไรบ้างคนธรรมกล่าวว่าเราจงดักซุ่มทำร้ายผู้ชอบธรรมเพราะเขาทำให้เรารำคาญใจเขาต่อต้านกิจการของเราเขาตำหนิเราว่าฝ่าฝืนธรรมบัญญัติกล่าวหาว่าเราไม่ปฏิบัติตามการอบรมที่ได้รับเราจงดูเถิดว่าคำพูดของเขาจะจริงหรือไม่เราจงพิสูจน์ว่าจะเกิดอะไรขึ้นแก่เขาในวาระสุดท้ายถ้าผู้ชอบธรรมเป็นบุตรของพระเจ้าพระองค์ก็จะทรงปกป้องเขาและทรงช่วยเขาให้พ้นเงื้อมือของศัตรูเราจงสาปแช่งและทรมานลองใจเขาให้รู้ว่าเขาอ่อนโยนเพียงใดและจงทดสอบว่าเขาอดทนเพียงใดเราจงตัดสินลงโทษให้เขาตายอย่างอัปยศถ้าเป็นจริงอย่างที่เขาพูดพระเจ้าจะทรงคอยดูแลเขาเราพยายามดำเนินชีวิตตามพระประสงค์ของพระเป็นเจ้าแบกไม้กางเขนตามพระเยซูเจ้าเข้ากรุงเยรูซาเล็มแต่เราก็ไม่ใช่คนโง่นะเรารู้ว่าคนอื่นเขาคิดกับเรายังไงด้วยปีชาญาณในบทนี้สะท้อนความคิดว่าคนอื่นเขาจะทดลองเราเขาจะดูซิแกเป็นคนดีจริงไหมให้เราใส่ความมันดูทำร้ายมันดูก็ถ้ามันเป็นคนศักดิ์สิทธิ์จริงพระก็ต้องช่วยมันสิเขาคิดกับเราอย่างดีหนังสือปีชาญาณในวันนี้นะครับปีชาญาณคือความเชี่ยวชาญในการดำเนินชีวิตอย่างราบรื่นซึ่งความฉลาดระดับสติปัญญาของโลกไปไม่ถึงเราอาจจะเป็นคนเรียนสอบแล้วได้เกรด4เรียนได้ที่1ของห้องแต่บางทีเราอาจจะเป็นคนดำเนินชีวิตแล้วไม่ราบรื่นคำว่าปีชาญาณในที่นี้หมายถึงพระพรของพระเป็นเจ้าที่ประทานให้คนคนนั้นมีปีชาญาณปีชาญาณแปลว่าเชี่ยวชาญในการดำเนินชีวิตคนทุกๆคนทุกสาขาอาชีพก็มีปีชาญาณในความสามารถของเขาช่างไม้มีปีชาในการสร้างตู้เตียงโต๊ะเฟอร์นิเจอร์ช่างตัดเสื้อผ้ามีปีชาญาณในการทำเสื้อผ้าสวยงามแต่ปีชาญาณสำคัญที่สุดคือปีชาญาณในการดำเนินชีวิตในเรื่องนี้นะครับเดี๋ยวเรามาพบกันช่วงที่3โลกของเด็กๆ
ป็นโลกที่ไร้พรมแดนเป็นโลกที่บริสุทธิ์สะอาดเหมือนกันหมดพวกเขาสื่อกันเองรู้เรื่องด้วยภาษาของเด็กมาร่วมกันสร้างสรรค์พวกเขาให้เป็นคนดีที่มีคุณค่าต่อสังคมนะคะสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทยใส่ใจในคุณภาพชีวิตผู้มีปีชาคือผู้ที่เชี่ยวชาญในสาขาอาชีพของเขาแต่ปีชาสำคัญที่สุดคือการเป็นคนการเป็นคนก็คือเราเชี่ยวชาญในการใช้ชีวิตดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องเพราะฉะนั้นหนึ่งในการมีปีชาญาณก็คือการที่เรารู้ด้วยว่าคนเขาคิดกับเรายังไงบางทีเราเป็นคนที่ประสบความสำเร็จเราก็ต้องรู้นะมีคนเขาอิจฉาเราเขาคิดกับเรายังไงบ้างบางทีเราเป็นคนที่อาจจะหมายความว่าทำกิจการงานต่างๆก็ราบรื่นคนอื่นเขาอาจจะอิจฉาหรือว่าเขาไม่เห็นด้วยเราก็ต้องพยายามเข้าใจตัวเราเองอย่าหลงนะครับคนชั่วเขาบอกว่าคนที่มีปีชาญาณเนี่ยผู้มีปีชาญาณจะต้องมีความเคารพยำเกรงพระเจ้าจึงจะมีปีชาญาณในชีวิตอ๋อก็บอกว่าเราจะมีปีชาญาณได้มันเริ่มต้นจากการที่เราต้องมีความเคารพยำเกรงพระเจ้าคนไหนอยากจะดำเนินชีวิตมีปีชาญาณราบรื่นตลอดคนนั้นเริ่มต้นจากการที่เขาต้องเคารพยำเกรงพระเจ้าบางทีเพียงแค่เราดำเนินชีวิตดียังไม่ได้ไปว่ากล่าวคนอื่นคนชั่วก็เกลียดเราแล้วเพราะชีวิตที่ดีของเราทำให้เห็นความแตกต่างในชีวิตบกพร่องของเขาอันนี้เราก็ต้องรู้ตัวด้วยว่าพอเราดำเนินชีวิตซื่อสัตย์ต่อพระปรากฏว่าเรายังไม่ทันจะไปว่าเขาเห็นชีวิตเราที่ซื่อสัตย์ต่อพระไปวัดทุกอาทิตย์เขาไม่ได้ไปชีวิตเรามันทำให้ชีวิตเขารู้สึกไม่ดีเขาก็ไม่พอใจเราก็มีการดำเนินชีวิตของเราไปทิ่มต่ำใจเขาโดยที่ไม่ต้องเอ่ยปากชะตากรรมของคนดีจึงเป็นหนทางแบบที่พระเยซูเจ้าทรงกำลังเผชิญในการเสด็จเข้ากรุงเยรูซาเล็มเนี่ยครับเราเอาเรื่องปีชาญาณเนี่ยมาเชื่อมกับการที่พระเยซูเจ้าจะเข้ากรุงเยรูซาเล็มคนดีเรายังไม่ทันจะไปตำหนิเขาแต่ชีวิตความดีของเราเนี่ยมันทิ่มต่ำชีวิตไม่ดีของคนอื่นทำให้เขาไม่พอใจชีวิตหรอกพวกสมณะและผู้ใหญ่ทางศาสนาที่อิจฉาความดีและความนิยมที่พระองค์ได้รับก็วางแผนจะประหารพระองค์แต่คนดีอย่ากลัวหนังสือปีชาญาณเพียงแต่ประกาศให้คนอธรรมรู้ว่าผู้ปฏิบัติตามพระประสงค์ของพระเจ้ารู้ว่าพวกเขาคิดอะไรกับคนดีผู้มีปีชาญาณของพระเจ้าในชีวิตจริงจึงมีทางออกด้วยการไว้วางใจในพระเจ้าและมั่นคงในการทำดีต่อไปอย่าท้อถอยการรู้ว่าคนอธรรมคิดกับตัวตนเลงอย่างไรก็เป็นปีชาอย่างหนึ่งของผู้มีปีชาญาณความฉลาดของมนุษย์มักจะติดกับดักความโลภกิเลสตัณหานะครับปีชาญาณเชี่ยวชาญในการดำเนินชีวิตแต่ความฉลาดฝ่ายโลกเนี่ยมักจะติดกับดักของโลกก็คือความโลภกิเลสตัณหาความต้องการฝ่ายต่ำของตนเราจึงพบเห็นบ่อยๆว่ามนุษย์เอาความฉลาดที่ตนมีไปข่มเหงเอาเปรียบชีวิตผู้อื่นสติปัญญาระดับมนุษย์มักติดกับดักความอิจฉาเมื่อเห็นคนอื่นได้ดีและความฉลาดระดับมนุษย์รับไม่ได้เพราะหยิ่งจองหองขณะมีคนไปตักเตือนเมื่อเขาทำผิดพระคัมภีร์จึงบอกว่าความเคารพยำเกรงพระเจ้าเป็นบ่อเกิดของปีชาญาณเราจะมีปีชาญาณเราเคารพยำเกรงพระเจ้าเราจึงไม่หยิ่งจองหองถ้าหากว่ามีใครพูดอะไรกับเราเราก็เปิดใจรับฟังนะครับแต่ความฉลาดระดับมนุษย์อาจจะติดกับดักความโลภกิเลสในบทอ่านที่2นะครับนี่บทอ่านที่1ปีชาญาณทำให้เราเห็นว่าพระเยซูเจ้าเสด็จเข้ากรุงเยรูซาเล็มพระองค์ทรงรู้ว่าคนอื่นคิดอย่างไรกับพระองค์พระองค์จึงเตือนอัครสาวกว่าอะไรรออยู่แต่ในบทอ่านที่2วันนี้นะครับจดหมายนักบุญยากอบเราอ่านต่อกันมาหลายสัปดาห์แล้วนะครับก็ยังมีข้อความที่ไพเราะมากเลยความฉลาดของมนุษย์ติดกับดักความอิจฉาหยิ่งจองหองความเห็นแก่ตัวก
ิเลสตัณหาจนไม่สามารถมาถึงซึ่งระดับปีชาญาณของพระเจ้าได้นบุญยาก็ได้แยกแยะให้เราเห็นอย่างชัดเจนในจดหมายของท่านที่ใดมีความอิจฉาริษยาและความทะเยอทะยานที่นั่นย่อมมีแต่ความวุ่นวายและความชั่วร้ายนานาชนิดส่วนปีชาญาณที่มาจากเบื้องบนประการแรกเป็นสิ่งบริสุทธิ์แล้วจึงก่อให้เกิดสันติเห็นอกเห็นใจอ่อนน้อมเปี่ยมด้วยความเมตตากรุณาบังเกิดผลที่ดีงามไม่ลำเอียงไม่เสแสร้งผู้ที่สร้างสันติย่อมเป็นผู้หวานในสันติและจะเก็บเกี่ยวผลเป็นความชอบธรรมมนุษย์ฉลาดแต่สิ่งที่ทำให้ความฉลาดของเขากลายเป็นผลร้ายช่วยเหลือตนเองและใครอื่นไม่ได้นบุญยาก๊อบบอกว่ามาจากสิ่งนี้ครับความฉลาดที่เขามีเนี่ยมันช่วยคนอื่นไม่ได้การต่อสู้และการทะเลาะวิวาทในหมู่ท่านนั้นมาจากที่ใดไม่ใช่มาจากกิเลสตัณหาซึ่งต่อสู้อยู่ภายในร่างกายของท่านหรือท่านอยากได้แต่ไม่ได้จึงฆ่ากันท่านอยากได้แต่ไม่สมหวังจึงทะเลาะวิวาทต่อสู้กันเมื่อเราไม่เคารพยำเกรงพระเจ้าอันเป็นบ่อเกิดปีชาญาณและเลิกสวดภาวนาเสียแล้วผลก็จะเป็นเช่นนี้นบุญยากอบก็เลยสรุปต่อไปว่าท่านไม่มีเพราะท่านไม่ได้วอนขอก็เลิกสวดไปแล้วนี่ท่านไม่มีเพราะท่านไม่ได้วอนขอท่านวอนขอแต่ไม่ได้รับเพราะท่านวอนขอไม่ถูกต้องคือวอนขอเพื่อนำไปสนองกิเลสตัณหาของท่านไม่มีวิธีใดจะเริ่มต้นหนทางที่ถูกต้องได้นอกจากหันกลับมาเคารพยำเกรงพระเจ้าแสวงหาพระประสงค์ของพระองค์และจะได้สวดภาวนาวอนขอสิ่งที่ถูกต้องเสียทีมีหลายคนฉลาดวอนขอสิ่งต่างๆจากพระเจ้าแต่ไม่มีปีชาญาณที่จะชื่นชมสิ่งที่ได้รับมาและแจกจ่ายสิ่งที่ตนมีออกไปให้เกิดประโยชน์ในวงกว้างความฉลาดประสามนุษย์ทำให้เขามีแต่ปีชาญาณทำให้เขารู้จักใช้สิ่งที่มีและมีความสุขในชีวิตแก่ตนเองและผู้อื่นด้วยสวัสดีครับ